ริกคือเก่าหลังคือเก่าเอวหลังคือกันหลังนี่มันเป็นเกื้อนมันเป็นคือพังผืนยึดนี่ไหมคะแน่นอน พังผืนยึดแน่นอนค่ะมันเป็นแม่โดนเนาะคือว่าน่ะครับมีเทียเดียวมันกับบ่ทันได้อันนี้อันใดแต่ว่ากระเบาก็เก่าแน่อยู่ดอกจ้าเบาก็เก่าแน่อยู่ขอให้หมู่สึกว่าอันเบาก็เก่าค่ะมันเริ่มต้นจากคำว่าเบาค่ะเบาสบายตัวก็เก่าซึ่งจะเป็นนิดหน่อยก็ยังดีค่ะต่อไปนี้ อยากให้ซอยอันไหนก่อนตั้งแต่ให้ซอยอันไหนก่อนให้ซอยอันตั้งเต้นหนีไปด้านหลังไหมจ้าด้านหลังเอาด้านหลังเอาได้วันนี้ได้ตั้งแต่ถอยเนาะค่ะเอาละตั้งแต่ถอยมันด้วยโอ้โหลงเองนี่แหละลมมันสิลมแบบนี้นะคะสังเกตไททอยเจ็บแล้วบอกเด้อตัวเจ็บสำคัญมีหยดเก็บอยู่เก็บนอนเลยเนาะค่ะดึงหัวซ้ายก่อนพบมั้งค่ะตาบ่กินข้าวอีหลีบ่ยันหิวมั้ยคะหิวแล้วบ่บ่อนอนุญาตคุณตาหิลุงหิวนี่นะโอ้ยอย่าสิมายานสิหิวสิบ่ยังบ่มีเล็กน้อยกับข้าวเขาก็เตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วเออเตรียมไว้นั่นโอ้ยกินกาแฟก็แล้วรสแล้วผมนะกินไปตั้งมันสองแก้วไปแห้งหมดแห้งอยู่ค่ะI
ไปที่ไหนเบาบ่เบาไรบ่ค่ะดีอยู่ค่ะตาแจ้งบ่แจ้งดีอยู่ค่ะเอาละมันรู้ว่านี่หายใจรู้ว่าหายใจปอดตอนนิ้วมือป่ะนิ้วมือแป๊บ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 นิ้วมือบอค่ะ
ติดต่อเดียวกันตอนนี้นี่แหละกำเหยียบต้องรู้เดี๋ยวมืออันที่โอกาสบอกให้รู้ด้วย มันจะไล่ไปตามประสาทครับจะไล่ไปตามเส้นประสาทรู้เส้นประสาทได้ไง เห็นบ่ถึงเหลืองนั่นแหละเซนประสาทขั้นถ่ายไปจกไปน้ำจกไปหาหายประแดกเนี่ยจกไปหาหายประแดกมันสิไปหานิ้วมือมันจะแลนยาวๆไปหานิ้วมือการสมองเดี๋ยวมันถ่ายทอยเนี่ยการสมองไอ้สันหลังนูก็ผิดปกติตัวลุงเจ๊ป๋าครับไปเห็ดจังว่าเนี่ยใครสันหลังโมโหหมอเห็ดยังบอกหมอเขาก็ MRI เบิ่งว่าสมองนูสิผิดปกติบ่แต่มันบ่ผิดเส้นเลือดตีบบ่ตีบแต่ว่ามันสิอยู่ไขสันหลังนี่ผมว่าเขาวินิจฉัยบ่ออก MRI ครับมันจะยินถึงแต่เสียงค่ะเสียงดังบืดบาดบืดบาดเขาวินิจฉัยวินิจฉัยบ่ออกหรอกในทัศนของผมนะค่ะผมว่าสมองมันหยาบมันเป็นพลังงานยังพยาย
บวมเพิ่นกินผักขาวไหมผักขาวกินกินอยู่พ่อใหญ่มอกันบ่กินทุกคนเอาใส่ใส่ใส่โลดใส่โลดใส่โลดว่าใส่ของนี้เปิดก็กินได้ว่ะได้ได้อยู่ที่เขาเรานี่อันพอใหญ่แล้วพอกินคือเขาขายอืมเนี่ยมันเป็นไม่หมูยากมันสวยมันอย่างหื้อพ่อใหญ่ซะหน่อยThank you.
อาชีพค้าขายค่ะอริยบทอยู่ในท่าไหนครับค้าขายนั่งนั่งกี่ปีมาครับนั่งนั่งหลายสิบปีค่ะหลายสิบปีนั่งทำอะไรบ้างลองบอกครับนั่งขายของนั่งคำว่าขายเนี่ยครับมัดแกงผูกแกงทำทอดค่ะทำทอดทำผูกกรอบถุงนี่แหละค่ะกรอกถุงยังไงครับกรอกถุงกรอกใส่ถุงค่ะ10กว่าปีค่ะไอตัวที่กรอกนี่คืออะไรครับแกงไม่ค่ะเป็นทอดปลาแห้งแล้วก็กรอกถุงทอดปลาแห้งปลาแห้งมันจะนั่งอยู่ลักษณะที่ท่าเดียวท่าเดียวท่าเดิมค่ะ10กว่าปี10กว่าปีได้มา50ล้านโอ้ยไม่ถึง50ล้านพอได้มา50ล้านสุดท้ายมาจ่ายค่าอะไรครับจ่ายค่าหมอชีวิตมันคืออะไรคุณแม่นั้นพอนึกย้อนไปแล้วมาสะท้อนความเป็นตัวเราเนี่ยคุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นผมบ้างครับอะไรนะคะทำมา10ปีอาชีพเนาะค่ะจนทำมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะสุดท้ายคือคนเรามันต้องประกอบอาชีพอยู่แล้วแหละมนุษย์ทุกคนใครจะรู้สักวันหนึ่งเราจะมานอนค่ะในสภาพที่ในสภาพนี้เคยไปก็ไม่ได้ไปเคยทำไม่ได้ก็หนหวยสุดท้ายก็สิ่งที่หามาได้ก็ต้องมารักษาตัวเองรักษาตัวเองตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ53ค่ะเป็นมาแล้วเป็นอยู่อย่างนี้มาแล้ว3ปีค่ะวันแรกจำอารมณ์นั้นได้ไหมครับอารมณ์นั้นคือจุดที่เหมือนเครื่องมันติดๆดับๆนะครับมันเป็นอะไรก่อนมันรู้สึกผิดปกติแน่แหละรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นไหมครับจำได้ไหมรู้สึกค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเส้นเอ็นตรงที่คอนี่สองข้างมันเจ็บจับไม่ได้เลยคำว่าเจ็บมันแป๊บๆเลยไม่ค่ะเจ็บเหมือนกับเราไปโดนอะไรแล้วมันจะรู้สึกเก็บโดนเส้นเอ็นนี่ค่ะแล้วไงต่อครับแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคือเอิ้นว่างไหนลุงอันเกี้ยงเอ็นเขาเกี้ยงไหมให้ประแดกจ้ะ มองเนี่ยเลยค่ะถูกป่ะเนี่ยแมนรู้สึกจับบ่ได้เลยนี่แต่ก่อนเนี่ยจับบ่ได้เลยแมนค่ะเก็บเดี๋ยวนี้ผมจับเดี๋ยวนี้ดีป่ะได้ค่ะ
จะวูบไปไหนสังเกตได้รู้ถึงวันนั้นเลยนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเลยครับมันต่างจากเหตุการณ์ตอนนั้นไว้นะหลังจากที่เจ็บแล้วไงต่อคุณแม่แล้วมันก็อ่อนแรงข้างหนึ่งข้างตอนแต่ก่อนนี่เป็นข้างขวาซีกหนึ่งนี่ไปเลยควบคุมสั่งการไม่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็ข้างซ้ายควบคุมสั่งการไม่ได้สลับกันหรือว่าเป็นทั้งสองข้างเป็นสลับกันเที่ยวสุดท้ายล่าสุดนี้มันจะเป็นทั้งสองข้างพอหลังจากเป็นทั้งสองข้างยังคงกลับมาเหมือนเดิมไม่ให้เป็นอาการปกติไหมหมายความว่ายังหรือใช้ไม่ได้เลยก็หายค่ะก็หายแต่ก็ยังเดินไม่ปกติหรอกมันหายไม่เต็มที่แต่มันก็มีอาการที่มันอ่อนลงมันก็แข็งขึ้นมามันก็จับได้อยู่ค่ะช่วงนั้นก็คงจะใช้เคมีอยู่ด้วยเนาะค่ะทุกวันนี้ยังวันละกอบเลยยานี่ยังไม่รู้อะไรไขมันเบาหวานตรวจเจออะไรก็เพิ่มยาขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้ของวันละ40เม็ดแล้วมั้งวันละ40เม็ดค่ะแล้วก็กินสเตอรอยด์ด้วยว้าวสเตอรอยด์นี่เขาห้ามเดี๋ยวมันจำเป็นจะต้องกินเหตุผลจำเป็นเพราะยาตัวนี้มันจะไปแก้โรคตัวที่เป็น MOMLO เนี่ยนะครับอย่างเนี้ยเนาะก็คือปลายประสาทอักเสบเนี่ยเนาะทานมาแล้ว3ปีได้มั้ย3ปีดูวันนี้ยิ่งเยอะกว่าเก่าอย่างเพิ่มเบาหวานไขมันขึ้นมาเบาหวานที่เขาว่ากับความรู้สึกที่เราเป็นอะไรครับอาการถ้าจับเบาหวานวันที่เราไปให้เขาตรวจใช่ไหมแล้วเขาว่าเป็นเบาหวานก็ต้องถามว่ามันมีอาการไหมก่อนหน้านั้นก็มีอาการเวียนหัวโอเคสองเวียนหัวแล้วก็อะไรนะเคลียร์เหนื่อยงงมึนกันไหนครับมันจะถ้าไม่ได้กินข้าวตรงเวลานี้มันจะสั่นมันจะสั่นทั้งมือทั้งนี่เลยต้องไปตรวจเขาก็ว่าเป็นเบาหวานแต่ก่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเหมือนก็เป็นเพราะยานี่แหละยาแก้โรคนู่นนี่นั่นนี่แหละค่ะมันทานอย่างหนึ่งก็จะได้อย่างหนึ่งขึ้นมาตามอาการผลเกลี้ยงผลข้างเคียงนั่นเองใช่ไหมครับค่ะทีนี้พอเสร็จปุ๊บเอาผลข้างเคียงเข้าไปตรวจวินิจฉัยก็อาจกลับกลายเป็นว่าก็ได้โรคเพิ่มมาได้โรคเพิ่มมาพอได้โรคเพิ่มมาตามกฎของการได้โรคเพิ่มก็เคมีตามมาเบ็ดเสร็จรวมมา40เม็ด3ปีคุณจะซื้อกลับไหมคิดว่ามันช่วยเราได้ไหมตัวเคมี
ก็ช่วยได้บ้างไม่ช่วยที่ว่าช่วยได้มันช่วยอะไรได้บ้างครับมันก็ให้แขนขาแข็งขึ้นมีแรงมีแรงมีแรงมากขึ้นแล้วก็ถ้าไม่กินนี่คงไม่ไหวนะมั้งคำว่าไม่ไหวอะไรคือไม่ไหวครับไม่เหมือนเดิมไม่กลับมาเหมือนเดิมโอเคเข้าใจว่าการทานเคมีจะทำให้เรากลับมาเหมือนเดิมเป็นปกติได้ชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะคือหมายความว่าคาดหวังว่าเคมีชุดนี้แหละที่จะดึงเอาความเป็นปกติเรากลับคืนมาชัดเจนเนาะโอเคถามว่าจาก3ปีหรือแต่ละปีเนี่ย1ปี2ปี3ปีเนี่ยผลที่คาดหวังว่าจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีครับกลับมาแล้วสิบมั้งมั้งผลสุดท้าย3ปีคิดว่ากลับมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากการคาดหวังว่าการทานเคมีนั้นจะช่วยเราได้50% 50% อย่างคง 50% ค่ะ 50% นี้เราทำอะไรได้บ้างครับที่เหมือนเดิมตอนเวลามันหายมันก็แต่ไม่เหมือนเดิมหรอก uh-huh. แต่มันก็ยังพอเดินได้ uh-huh. แต่งวดนี้ uh-huh. อ่อนไปทั้งสองขาเลย okay. มันกลับมาเป็นให้หายค่ะทีนี้เรามาจากนี้ไปเนาะ uh-huh. เรามาเจอกันแล้วเนาะกับลุงหงค่ะเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งที่ความรู้สึกค่ะไม่มีอะไรที่จะสามารถโกหกความรู้สึกของเราได้ค่ะแม้แต่ตัวเราที่รู้สึกก็โกหกตัวเองไม่ได้เพราะมันรู้สึกเองแน่นอนตามความรู้สึกของเราค่ะและมันเป็นจริงด้วยเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกถึงความผิดปกติเราก็ต้องรู้เองว่ามันผิดปกติใช่ไหมครับค่ะเราจะเอาตัวที่ผิดปกตินั่นแหละเข้ามาพูดคุยกันดีไหมครับค่ะแม่เพราะว่าผิดปกตินั้นเราก็จะยืนพื้นอาการตามความรู้สึกเดิมก็คือมีหนึ่งก็ง่ายๆเลยโดยพื้นฐานธรรมชาติมนุษย์หลักใหญ่ใจความเจ็บปวดมึนงงเบลอชาวูบสั่นอ่อนแรงเครียดชัดเจนเนาะเนี่ย okay. นี่คืออาการที่ผิดปกติไปจากความรู้สึกที่เป็นปกติชัดเจนนะครับชัดเจนนะทันนะโอเคจากนี้ไปนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกอย่างที่ว่ามานี้อาการทั้งหมดนี้เราจะมาไล่กำจัดอาการตามความรู้สึกที่ผิดปกติโอเคนะครับธรรมชาติมีอยู่แค่2ด้านเองธรรมชาติคำว่า2ด้านก็คือเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดสลับอยู่แค่นี้ฮะตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่มันวูบเราก็กำจัดอาการวูบให้มันหายไปให้มันเหลือไม่วูบชัดเจนเนาะเมื่อใดก็ตามที่มันปวดเราก็ทำให้มันหายปวดไปเห็นไหมครับธรรมชาติสองขาเห็นไหมฮะสองด้านแค่นั้นเองปวดกับหายปวดมีอยู่แค่นี้นี่คือตัวกลางของปวดกับหายปวดก็คือความรู้สึกตรงกลางชัดเจนเนาะเราจะต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าปวดมากปวดน้อยหายปวดมากหายปวดน้อยชัดเจนเนาะจนหายไปเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากนี้นี่ที่กำลังทำอยู่เนี่ยจุดที่มีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะเนี่ยจุดที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเราต้องรู้อยู่แล้วน้องความรู้สึกเจอแล้วครับแน่นอนล่าสุดถ้าสรุปมาปีที่3
ปีที่สามจากการทานสิ่งที่เป็นเคมีคิดว่านะครับเอาโดยพื้นฐานก่อนพื้นฐานคือมนุษย์น่าจะทานธรรมชาติหรือเคมีครับคนจะทานธรรมชาตินะธรรมชาติคนทานธรรมชาติถามว่าลองยกมาสักหนึ่งข้อหนึ่งอย่างอะไรที่มันเกิดจากธรรมชาติที่เอาไว้ทานได้ถ้าเป็นยาก็คงสมุนไพรแล้วค่ะเป็นพืชค่ะเป็นพืชชนิดไหนครับที่ทานได้โดยไม่ต้องผ่านความร้อนไม่ต้องต้มเลยกินได้เลยสมุนไพรก็คงไม่มีแล้วค่ะก้าวข้ามสมุนไพรเลยครับเอาพืชที่เรากินข้างบ้านเราเนี่ยครับจริงๆมันไม่ใช่อะไรไกลตัวด้วยนะก็เลยจะบอกว่าอาหารเนี่ยมันเป็นยาเลยนะใช่ไหมครับคิดว่าไหมคิดว่าอาหารเป็นยาเนาะข้างบ้านเรามีอะไรบ้างครับหลังบ้านก็มีผักมีผักริมรั้วผักริมรั้วคิดว่าไม่น่าจะเรียกว่าสมุนไพรด้วยซ้ำไปคืออาหารเลยนี่แหละชัดเจนนะครับหรือคือยาริมรั้วนั่นนี่นะนี่คือริมรั้วนะอย่าต้องโฟกัสนะครับคุยกันเมื่อวานเป็นการสัมผัสตรงนะครับวันนี้เป็นเรื่องความเข้าใจแน่บีมเอิญแล้วไปกินเขาเลยนี่ใช่ไหมฮะไม่ค่ะคุณโนไม่กินเลิกคุยเรื่องกินเอานี่คนเอาเราเอาปฏิบัติการนี้ครับค่ะริมรั้วมีอาหารหรือมียาอยู่ข้างรั้วชัดเจนนะครับค่ะโอเคริมรั้วมีอาหารอยู่ข้างรั้วลองคิดไปให้ลึกไปกว่านั้นอีกว่าเราทานอะไรเข้าไปอีกที่มันมองไม่เห็นต้องกินทุกวันเนี่ยกินตลอดเวลาด้วยมองไม่เห็นอากาศอ้าวใช่ไหมคะแล้วไม่ตอบเลยตอบถูกง่ายจังเลยไหมครับอาหารก็ต้องเคี้ยวออกไปเฉพาะอาหารพืชผักผลไม้ต้องเคี้ยวแล้วก็กลืนโอเคนะครับมันต้องย่อยไปเป็นคิดว่ามันไปเป็นอะไรเคี้ยวผักเคี้ยวพืชเคี้ยวอาหารเนี่ยสุดท้ายมันจะไปเป็นอะไรจากน้ำแข็งไปเป็นน้ำไหมน้ำแข็งเวลามันละลายไปเป็นน้ำเนาะสุดท้ายน้ำโดนความร้อนแผดเผาหายไปเป็นอากาศเหมือนกันอาหารทานไปแล้วก็ไปเป็นพลังงานชัดเจนเนาะอาหารคือยาคืออาหารอากาศเป็นยาไม่ต้องเด็ดไม่ต้องเดินไปกินนั่งกินนอนกินได้เลยใช่ไหมครับอากาศเป็นยาเพราะฉะนั้นมากินอากาศกันดีกว่านี่กินอากาศอย่างไรให้เป็นยากินอากาศโดยทั่วๆไปมันได้ผลของยาเพียงแค่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แค่นั้นเองแต่จะให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะทำให้เราสบายตัวจะต้องมีกระบวนการของการดูดอัดระเบิดคายเหมือนของหมักของดองเนี่ยมะม่วงดองผลสดเอามาดองมันก็จะได้รสชาติหนึ่งชัดเจนเนาะอยู่ได้นานก็ต้องเอาอากาศมาดองดูดอากาศเข้าไปแล้วก็อัดให้ได้นานที่สุดอัดเสร็จปุ๊บจนสุดท้ายเหมือนกับเอาน้ำเทใส่ตุ่มเทไปจนเต็มตุ่มแล้วก็เอาฝาปิดแล้วก็เอาหินมากดทับมันไว้แล้วก็เดินหนีไปให้ไกลเลยเดินหนีโอ่งนี่แหละเห็นนะ
สุดท้ายให้องค์มันเปิดฝาเองนะรอมันเปิดฝาเองอธิบายงี้เข้าใจไหมกลั้นหายใจจนกว่ามันจะระเบิดเองเช่นดูนะดูผมนี่นี่คือดองบ่คะแม่นดองไว้นานๆนานๆกว่าจะทนไม่ได้ครับค่อยปล่อยออกมาไม่ปล่อยให้เขาออกเองเราจะไม่ปล่อยนี่ต้องใช้ความรู้สึกที่จะเราจะไม่ปล่อยให้เขาออกเองแล้วจะได้ตัวยาที่ซ่อนอยู่ในอากาศตอนนี้คุณลุงกำลังช่วยอยู่อยากให้คุณแม่หลับตาแล้วก็อัดอากาศจะโดนที่ลุงกำลังพร้อมเลยครับหลับตาเลยครับสูดอากาศเข้าทางปากครับก้อนใหญ่แล้วกันไว้ร้อนที่จะเกิดขึ้นเหมือนเมื่อวานนี้จะเกิดขึ้นกับเราไหมโดยการที่เราอัดอากาศของเราเองหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบสิบเอ็ดมาหายใจไว้ดีครับนั่นแหละโชว์เข้าไปนี่คือความรู้สึกของธรรมชาติที่เกิดจากการกลั้นอากาศอัดอากาศคุณแม่บอกว่าไม่สามารถที่จะแกล้งไอได้เบ่งได้นะครับเราจะเรียกตัวนี้กลับมาให้ความรู้สึกตรงนี้ด้วยการอัดอากาศนี่แหละครับทีนี้เดิมเราได้12วินาทีเดี๋ยวเข้าต่อไปมันจะได้มากขึ้นอีกเพียงแต่แค่หนีให้ไกลคือกลั้นให้สุดทางพร้อมครับ1 2 3หนีไปเลยครับวิ่งไปเลยครับหลับตาแล้ววิ่งให้ไกลเลยครับมาให้สุดทางเลยอย่าหันกลับหันหลังกลับมาอีก1001 1002 1003 10041,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 ดีมากครับแหมไหนโชว์ไปสูดเข้าไปให้พักสักครู่นึงเราจะทำครั้งต่อไปแต่ถ้าไหวเลยก็สูดได้ต่อเลยครับ1 2 3ครับ1 1 1 2วิ่งเลยครับวิ่งให้หน้าตั้งเลยหนีเลยหนีความชั่วเลยความชั่วร้ายความไม่ดีทั้งหมดหนีสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์ทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเราทิ้งไว้กับลุงงอนะครับโยนให้กับลุงงอแล้วเราวิ่งไปในจินตนาการของเราดีมาก
ถวายกระสูดอีกพร้อมนะครับ1 2 3เสร็จพัด1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17เยี่ยมเห็นไหมทำไมมันได้มากกว่าเดิมเห็นไหมครับนี่แหละครับมันประหลาดตรงนี้แหละครับแต่มันอธิบายได้หมดแหละนะครับไต่ระดับจาก12เป็น14นี่ล่าไป17นะถ้ายังไหวค่อยๆหายใจยาวๆบายพร้อมนะครับสูตรครับ1 2 3กั้นไว้ครับนั่นแหละแล้ววิ่งเลยครับวิ่งไปอีกวิ่งไปอีก1001 1002ข้ามเขาได้ยิ่งดีข้ามภูเขาไปลูกๆเลยกระโดดก้าวยาวๆ1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 11 12สิบสามสิบสี่รักษาระดับไว้ครับ ความรู้สึกโชว์ไปโชว์ไปลงไปเรื่อยๆรักษาความรู้สึกตรงนี้ไว้ไปครับไปอีกหนึ่งสองสามนั่นแหละ1001หนึ่งพันสอง หนึ่งพันสาม หนึ่งพันสี่ หนึ่งพันห้า หนึ่งพันหก หนึ่งพันเจ็ด หนึ่งพันแปด หนึ่งพันเก้า หนึ่งพันสิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด เลยไปครับวิ่งเลยไป สิบแปดสิบเก้าวิ่งเลยไป20 21นะครับไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมไปได้เรื่อยๆเห็นไหมไอตัวไปได้เรื่อยๆเนี่ยแหละครับแสดงว่าในตัวเรายังมีพื้นที่ให้กับอากาศหรือสิ่งที่เรียกว่าเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปแทรกซึมเข้าไปทดแทนเข้าไปทำให้รู้สึกสบายตัวหรือเข้าไปยกน้ำหนักตัวยกน้ำหนักผิวตัวผิวกายผิวเซลล์เลยนะครับเนื้อเซลล์เนี่ยมากขึ้นไปอีกพร้อมนะครับ1 2 3สูตรครับเข้าตรงปากมุดกั้นไว้ดีครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 10071,008 1,009 แล้วเมียดถึงความรู้สึกที่คุณลุงมอบให้นะครับ1,010 11 movement ไปตามความรู้สึกที่เราได้รับการสัมผัส11 12 13 14ตามดูให้ได้ตามลงไปให้ทันนะครับอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยดีดีครับดีครับหายใจไว้อยากหลับหลับเลยนะครับแล้วก็อัดอากาศไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับไปพร้อมแล้วก็อัดอีกอัดไปเรื่อยๆดีอัดไปครับดีมาก1001 1002 1003 10041,006 1,007 1,008 1,009 10นับในใจได้เลยนะครับ11 12 13 14 15 16 17 18
9 20นะครับไต่ระดับไปแล้วตั้ง20แล้วเห็นไหมครับตอนแรก12เองนั่นแหละครับคือคำตอบนะครับถามว่าเกินกว่าการโล่งนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่เราปล่อยอากาศรู้สึกโล่งค่ะตรงที่ไหนครับโล่งที่หายใจออกลึกไปกว่านั้นอีกมีไหมลึกไปกว่าโล่งดีค่ะอะไรครับบาตัวเบาตกลงว่ามันใช่แล้วอย่างนี้ใช่หรือยังใช่นะคะวิ่งเล่นเนี่ยเห็นไหมฮะวิ่งเล่นในจินตนาการตัวเบาเลยนะครับเบาเลยอยากเบาอีกก็ทำอีกก็แค่นั้นเองโล่งอยากโล่งอีกก็ทำอีกย้ำนะครับว่าตอนแรกได้แค่12วิเห็นไหมครับพอ12ปุ๊บไป14กระโดดไป17ไป20แสดงว่าตัวเรายังมีพื้นที่ให้อากาศเนี่ยครับเข้าไปพยุงน้ำหนักตัวเราขึ้นมาอีกไอตัวพยุงน้ำหนักเราตัวขึ้นมาเนี่ยครับทำให้เราเบาไม่หนักตัวเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมาวันนี้เรานอนทำเราก็ใช้อากาศนี่แหละครับเข้าไปพยุงน้ำหนักเราเห็นไหมครับตอนนี้เรานอนแล้วมันเบาก็ให้มันพยุงตัวเราให้มันนั่งซะเท่านั้นเองโดยการอัดอากาศนี่แหละเห็นไหมอยู่อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆหลับตาทำไปเรื่อยๆฟังเสียงภายนอกอย่างเดียวใครทำอะไรยังไงที่ไหนไม่ต้องสนใจแค่รู้ว่าใครทำอะไรก็พอทำไปเลยครับหลังจากที่จากนี้ไปต้องทำแบบนี้แหละรู้มันดีก็ต้องทำนะครับไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเรานะตอนนี้นะครับเราช่วยตัวเองแล้วเราช่วยคนอื่นมาเยอะแล้วลูกหลานเราโตหมดแล้วหลานเราก็มีแล้วนี่เราต้องมาช่วยตัวเองแล้วนะครับอัดไปเลยไปรับน้ำหนักตัวลุงได้ทั้งตัวเลยนะครับอย่าลืมว่าต้องสูดเข้าทางปากนะครับเข้าทางปากเท่านั้นแล้วก็ปล่อยออกทางจมูกเหนื่อยก็พักทำสลับไปสลับมาหายใจปกติพอหายใจปกติพอมีความรู้สึกว่าโล่งมากขึ้นเบาตัวมากขึ้นเราก็กินอากาศเข้าไปอีกทำสลับระหว่างการกินทางปากกับกินทางจมูกสลับไปเรื่อยๆทำจนเป็นปกติสุดท้ายความรู้สึกของเราจะบอกเองนะครับว่าได้ผลประการใดทำไปด้วยทำไปด้วยลุงกลับไปแล้วก็ทำไปด้วยฟังลุงใน YouTube บ้านเราดอททีวีไปด้วยฟังไปเรื่อยๆหลับตาทำไปด้วยกลับไปด้วยนะนับเองเลยครับในใจเลยดีครับนี่หน่อยมาตาสายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอ้าวคุยกันเนี่ยตังค์หนึ่งแค่เนี้ยไม่ต้องเลยหรอกนั่นพักสักตังค์หนึ่งสบายสบายค่ะเท่าไหร่เมนบอเมนบอเมนหมอบอกเพื่อนสิล่ะเพื่อนอื่นหมอบอกเพื่อนบอกบอเมนหมอบอเมนหมอพ่อใหญ่มาเมนหมอลุงงอก
นี่ก็ไม่ได้เราจะให้เรียกว่าอะไรแม่บอกแม่ไม่พ่อใหญ่หน่อยเรียกว่าอะไรลุงงอลุงงอเรียกว่าลุงงอหงอ